็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงต้องบอกสีดำแต้มนี้ครับระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันโอ้โหวลีนี้กำลังฮิตช่วงนี้นะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมอยากที่จะเล่นเป็นม้ายงซ้ายอันนี้ตั้งทาร์เก็ตไว้ในใจนะถ้าเล่นม้าซ้ายได้เกมนี้จะเล่นม้าซ้ายนะเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้เล่นม้าซ้ายเนี่ยมาหลายคลิปแล้วนะครับ wow. ผมรู้สึกคิดถึงครับสำหรับหมากม้าซ้ายนะฝั่งตรงข้ามเหมือนจะห้าวจัดใช้ม้าขวารับนะไปดูกันครับว่าเป็นยังไงฮะโอ้เป็นม้าเทียมครับผมกินเสร็จเขาเบี้ยกินเรายกม้าจับเขาโคนผูกอ้าวไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรในกอภัยแทงเบี้ยไปเนียนๆนะจริงๆเขาแทงเบี้ยริมได้โอ้มีการเปิด3เบี้ยเกิดขึ้นนะครับกินตัดครับแต้มนี้อย่าไปคิดเยอะฮะเขาใช้เบี้ยกินแน่นอนกินเข้าไปอีกแทงไล่เม็ดได้แท่นหมากจบแต้มนี้เราเคลมกันง่ายๆทิมเบี้ยครับต้องถอยเม็ดครับถอยเม็ดลงไปฮะไม่งั้นจะโดนกินเม็ดนะครับตรงนี้เราก็จะได้แท่นหมากเกิดแท่นหมากเกิดขึ้นนะโอ้เกิดอะไรขึ้นทำไมท่านพี่ถึงทิ้งเม็ดละท่านงั้นน้องกินแล้วครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรือจับเบี้ยตัวนี้ครับต้องไปละรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าต้องพยายามดิ้นรนอะไรบางอย่างละไม่งั้นสู้ไม่ได้คุณผู้ชมจริงๆนะไม่งั้นสู้ไม่ได้ครับหินตันครับและเอาม้าจับครับผมม้าจับเข้าไปครับเขาต้องใช้ขุนผูกนะครับแล้วเอาเรือตบมาอีก1ตานะครับหลอกกินเบี้ยฟรีนี่หว่าฝั่งตรงข้ามมูลงงโอ้ยูมาทำกับไออย่างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยจังหวะแบบ3ช่ามากอ่ะหลอกกินเบี้ยฟรีแต้มเนี้ยเป็นไปดั่งกวนอุบายนะครับชะล่าใจจริงด้วยเป็นไปไม่ได้แต้มนี้มีม้าลุกตรงนี้แต่สีขาวก็ไม่ได้อะไรนะโอเคต
ามแผนที่แนวได้วางกลอุบายไว้นะครับก็เลยเดินเรือนะเดินเรือมาจับซะหน่อยสิรุกไปก่อนนะครับดูสิฝั่งตรงข้ามจะยืนไหมโอ้โหถอยคุณหลบแป๊บหมากินลูกอะไรบรออุ้ยขยับหลบครับผมหลบฉากหลบเชิงโดนสกรูกลับมากินนะกลับมาสกรูกลับมาได้ยังไงแล้วเนี่ยแล้วเป็นแต้มไม่ชัวร์เลยเป็นเพเสียงเพเสียงไม่ชอบเล่นไม่ชอบเล่นเพเสียงนะครับแต่ถ้าเพ3เนี่ยเล่นได้อยู่เพ4อะไรเงี้ยเล่นได้อยู่แต่ถ้าเพเสียงเนี่ยไม่สนุกละเดินม้าลงตรงนี้งั้นผมเดินม้าบังไว้ก่อนแล้วบังโต้ไว้ก่อนสู้ได้นะสู้ได้คือจริงๆเรามีลุกแล้วม้าคล่อมด้วยนะแต่ผมมองว่ามันเล่นยากช็อตเมื่อกี้ใช่มั้ยเหมือนมองสักพักกับผมว่ามันเล่นยากเรากินตัดอะไรง่ายๆไปก่อนดีกว่าเบี้ยคู่ยังไงก็ได้เนี่ยพอมาเคมหมากยังไงถ้าเราไม่เดินบ้าบอคอแตกไม่เป็นศพแน่นอนนะเดี๋ยวเบี้ยได้หงายได้ขึ้นไปเมื่อไหร่เป็นเบี้ยคู่เอาโคนไปอัดอะไรเงี้ยโคนได้ใช้ร่วมกับเม็ดคอมโบกันกับม้าอะไรเงี้ยก็จะสู้ได้ง่ายมากขึ้นเบี้ยตัวนี้เขาเป็นจุดอ่อนไงผมเชื่อว่างั้นนะคุณผู้ชมถ้าความเชื่อของผมมันผิดก็ขออภัยเล่นแต่ไงก็ต้องดูครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงตื่นเต้นเนี่ยลุ้นจนฉี่เหนียวเนี่ยรู้ไปก่อนแล้วกันแต้มนี้ก็หนักหน่วงพอสมควรนะครับอุ้ยถอยคุณหลบครับหลบฉากไปฮะเจอเรือมาคอมโบอีก1ตัวคอมโบด้วยเซตเรือนะครับนี่ฮะกดหน้าขุนแบบคูลๆแบบนี้เลยนั่นตัวอะไรวะเนี่ยเรือกดเช่นกันครับแต่แต้มนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมเราแทงเบี้ยได้นะครับแทงเบี้ยไปเลยลุยต้องบอกสีดำแต้มนี้ครับระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันโอ้โหวลีนี้กำลังฮิตช่วงนี้นะครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยสีดำโอ้โหสีดำเอาม้ากินครับนี้เรามีกินลุกนะแต่กินม้าเรียบๆมันจะได้เปรียบมากกว่ากินม้าไปเลยครับช็อตอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปเล่นท่ายากครับเขามีการเดินในส่วนของเรือมากดนะครับเรือมากดแต้มนี้บอกเลยว่าไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเขามีม้าลุกตรงนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ผมกลัวเราถอยติดม้าได้ผมมองแล้วน่าจะเป็นม้าตัวนี้ได้ถามว่าเรือปล่อยไว้อย่างนี้เหรอมันไม่เป็นไรว่าหน้าขุนกดอยู่เดี๋ยวเราเรือลุกนะครับถ้าขุนมาติดตรงนี้เราก็ท่านแน่ลุกเสร็จแล้วผูกม้าผมว่าต้องลุกเสร็จแล้วผูกม้าคุณผู้ชมลุกไปก่อนค่อยว่ากันใหม่เนี่ยต้องระวังเรือฟาดม้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนี่พูดจากใจนะต้องระวังจริงเรือแต้มเรือฟาดม้าแล้วเผื่อมีลุกจงลุกอะไรวะลุกคาดกินเรืออะไรเนี่ยมันน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ้าเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่มันน่ากลัวจริงไม่ได้โม้เจ้าขยับขุนลงมาติดม้ากับเรือเดินมาได้ยังไงครับแต้มแบบนี้อ๋อจะถอยเรือแล้วก็ถ้าผมกินม้าโคนฟรีใช่ไหมหรือไงแต่คุณอย่าลืมนะว่าผมมีม้าล่อนลุกตรงนี้ก่อนเนี่ยฮะม้าล่อนลุกไปก่อนครับค่อยว่ากันใหม่เลยแต้มเนี้ยคือแรงจัดปลัดบอกปลัดที่ลาออกยังโทรมาบอกว่าแรงจัดโอ้โหแรงจัดประหยัดจริงอะลุกเปิดลุกไปอีกครับเป็นการโจมตีทางกายภาพครับต้องลุกไปก่อนเหมือนจะต้องลุกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาในส่วนของม้ากินตัดเข้าไปตรงนี้เพื่อดูว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้อะไรกินนะครับถ้าเขาเอาขุนกินเราเรือตีลุกไปเลยเพราะเราชนะแล้วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวัตไฟรู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับและบ๊ายบายครับทุกคนระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันระวังตัวบ้างก็แล้วกันแกงมาก
I will look for you. I will find you. And I will kill you.